วิสุทำไมแกเร็วแบบนี้พี่เกิดกระชั้นตัวร้ายไม่เร็วได้ยังไงงงเงินเจอรังขึ้นเต่าสะท้านฟ้าทำยังไงได้เลยส่งมาแค่ฟังนะต่อยหัวเราะก็ยิ้มตามนะคะเหมาหมดเลยรอบนี้ทั้งเสียงพระเอกชาวไซย่าโงกุลไวร้ายจอมโหดอย่างฟรีเซอร์นะคะแม้แต่บทลูกชายโงกุลหรือว่าโกหังก็ได้แบบสบายๆค่ะต่อให้ต้องพากทั้ง3ตัวพร้อมกันในฉากเดียวนะคะไม่มีปัญหาเลยนี่แหละค่ะเบื้องหลังการทำงานอย่างมืออาชีพของนักต่อยเซมเบ้ก็สร้างอรรถรสให้แฟนๆการ์ตูน Dragon Ball นะคะสนุกจนคลองใจเด็กไทยมาหลายยุคเลยยิ่งก่อนมีโซเชียลมีเดียเด็กๆต้องตื่นแต่เช้ามาเฝ้าหน้าจอจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นเสียงที่คุ้นเคยฟังเมื่อไหร่ก็รู้เลยว่าถึงเวลาของความสนุกแล้วนะคะความหลังถึงการ์ตูนดัง Dragon Ball หนึ่งในเรื่องที่สร้างชื่อให้นักต่อยเซมเบ้เป็นที่จดจำชวนมาย้อนวันวานแบบนี้บรรยากาศวันเด็กที่ผ่านมาค่ะแฟนๆก็ไม่ได้เห็นมานานมากกับการออกมาแฟนมีตติ้งแบบนี้ยืนเข้าแถวรอคิวนะคะยาวมากนักต่อยใช้เวลากว่า2ชั่วโมงในการแจกลายเซ็นค่ะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่นะคะหลายปีก่อนป่วยทั้งหอบหืดเคยผ่าตัดจากวัณโรคกระดูกสันหลังนั่งนานๆแบบนี้ไม่ดีค่ะปวดหลังนะคะแต่ครั้งนี้ก็ใจสู้ทำเต็มที่เพื่อแฟนๆทุกวัยจริงๆค่ะทุกวันนี้ต้องทำงานถ้าผมไม่ทำงานผมจะเครียดจะเครียดมากผมยังปวดเส้นประสาทตลอดขณะพูดเนี่ยก็ปวดแต่ว่าการว่ามาพูดเนี่ยความสุขสนานมันเป็นบทบังการปวดปวดอยู่ผมทานยาแก้ปวดที่ลิลิก้าปัจจุบันนี้ทานมาเท่าไหร่แล้วรู้ไหม11,000กว่าเม็ด11,000กว่าเม็ดนะครับเม็ดละ90บาทคูณไปเป็นเงินเท่าไหร่นะครับต้องทานทานจนตายแล้วเพราะว่าหมอบอกว่าการปวดเส้นประสาทผมเนี่ยจะเป็นไปจนตายเนี่ยเพราะมันโดนทำลายหมดแล้วเส้นประสาทผมรอบเอวนะคือผมกับลูกเนี่ยก็ดูทั้งโดเรมอนเนอะและดราก้อนบอลทุกภาคเลยแล้วลูกอ่ะเขาอยากเจอน้าต่อยเหมือนกันอยากเจอคนภาคแล้วก็ปีที่แล้วเราก็ไปดูหนังโรงกันเนอะที่น้าต่อยภาคอ่ะดราก้อนบอลอ่ะภาคอะไรนะซูเปอร์โบลี่ชอบครับชอบตัวไหนบ้างโกคูครับอ๋อยังไงบ้างน้าต่อยภาคยังไงบ้างครับสนุกครับแล้ววันนี้ได้เจอน้าต่อยคนจริงเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นมากเลยครับบอลโทโรซอมหัวใจก็ชุ่มชื่นขึ้นวันนี้นะต่อยยิ้มได้ทั้งวันนะคะเพราะว่าได้อยู่กับแฟนคลับแล้วก็ตัวการ์ตูนที่ผูกพันด้วยอย่างนี้ล่ะค่ะหน้ากากเสือเลยนะคะนี่ก็คือการ์ตูนเรื่องแรกๆที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กชายวัยประถมฝันอยากเป็นนักพากย์10กว่าปีผ่านไปนะต่อยทำได้จริงๆค่ะซึ่งตอนนี้มีปัญหาสุขภาพในวัย68ปีนะคะนะต่อยบอกว่าต้องเลือกรับงานพากย์ประมาณสัปดาห์ละครั้งค่ะมีทั้งภาคซีรีส์เกาหลีส่วนตัวการ์ตูนก็ยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะถ้าไม่ใช่เสียงน้าต่อยคนดูก็แอบค้านในใจแน่นอนก็มีทั้งบทใจแอนจากโดราเอมอนที่พากย์มานานถึง30ปีก็มีให้ฟังฉบับหนังลงโรงฉายด้วยล่ะค่ะสีแบบนี้นะโตบิตะจะอยู่ไหนเนี่ยไอ้ตัวละครตามหาโตบิตะให้หน่อยดิแล้วก็ยังมีบทหน้ากากทักซิโดในเซเลอร์มูนด้วยนะคะถ้าใครได้ดูเวอร์ชันใหม่ที่ลงบริการสตรีมมิ่งเจ้าดังก็ยังเป็นเสียงเนี่ยค่ะนะต่อยเจ้าเดิมอยู่นะคะรวมถึงบทงงกุลที่เตรียมได้ลงเสียงในภาคใหม่เร็วๆนี้ก็ไม่แค่สร้างชื่อแต่นี่คือตัวการ์ตูนที่สร้างพลังใจในวันที่นะต่อยต้องสู้กับร่างกายของตัวเองด้วยไปฟังกันหน่อยค่ะพลังคลื่นต่อสะท้านฟ้าผมนึกถึงซุนโงกุลเนี่ยจริงๆนะอุ้ยกับภาคซุนโงกุลเนี่ยไอ้ซุนโงกุลมันเจ็บปางตายสู้กับพิเซอร์แล้วมันจะแพงร่างสู้เพื่อใส่ย่าได้แล้วเราเป็นคนภาคเองเนี่ยมันจะตึ๊ดไปถึงแม้จะเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นนะครับแต่เราเป็นคนให้เสียงพิเซอร์ฉันต้องสู้กับแกอย่างเงี้ยมันนึกขึ้นมาทันทีนะมันโนมันนึกขึ้นมาทันทีเลยนะครับมันฮึดสู้ขึ้นมาตอนนั้นผมเลยถึงจุดพีคเลยทนได้ก่อนที่ผมลงดมยานะหมอดมยาบอกว่าหนูดูการ์ตูนเซเลบูนะต่อยนะครับนักต่อยไม่ต้องกลัวนะครับหนูดมยาเดี๋ยวแป๊บนึงเข้าไปหมอผ่าตัดมากระทิบกระซิบที่หูว่าผมดูเรื่องหน้ากากเสือนะครับก็อีกคนจะมาบอกว่าดูเรื่องอะไรผมก็หลับแล้วนะครับใช่ไหมฮะไม่ทันรู้ก็สรุปเรียกว่าคนที่ดูการ์ตูนเมื่อ30ปีที่แล้วพอโตขึ้นเขากลับมาช่วยชีวิตผม
นี่แหละค่ะไม่มีใครคือต้องรักษาหน้าต่อยกันอย่างเต็มที่นะเพราะหน้าต่อยเป็นความทรงจำของทุกคนจริงๆนะคะนอกจากงานภาคหน้าต่อยกับลูกชายก็ยังโลดแล่นอยู่ในแวดวงการ์ตูนด้วยทั้งนำเข้าการ์ตูนมาฉายนะคะมีสินค้าเยอะแยะเลยคุณผู้ชมของที่ระลึกเกี่ยวกับการ์ตูนด้วยคุณอัญชลีได้มาไหมคือไปดูเหมือนกันคือตัวนี้อย่างเงี้ยพิเศษเขาจะมีลายเซ็นน้าต่อยด้วยเป็นที่ระลึกเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นแฟนๆก็อยากได้เนาะในงานน้าต่อยยังฝากไว้ถึงใครที่ฝันอยากเป็นนักพากย์นะคะบอกให้อ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะแล้วก็ลงเรียนด้านอักษรศาสตร์ไปเลยถ้าชอบก็จะช่วยให้เราแบบเชี่ยวชาญเรื่องของการใช้ภาษาด้วยออกกำลังกายให้มากฝึกให้ปอดแข็งแรงถ้าคิดว่าใช่ก็เริ่มเลยฝึกกันตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยดีที่สุดค่ะ